ียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวของเราบรรดาดารา108,000เรื่องเลยทีเดียวซึ่งคุณผู้ชมนั้นก็ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้บอกเลยว่าซีเครตแบบสุดๆเลยล่ะค่ะต้องรอรับชมรับฟังพร้อมๆกันในสัปดาห์นี้เลยห้ามพลาดเด็ดขาดไม่รอช้าไปกันที่เรื่องแรกสำหรับนัดมีเรียประกาศยุติความสัมพันธ์รัก15ปีอัมอธิชาติมองว่าตอนนี้อยู่กับปัจจุบันมีความสุขมากที่สุดนัดมีเรียประกาศยุติความสัมพันธ์ความเป็นสามีภรรยากับอัมอธิชาติแล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนัดมีเรียกับอัมอธิชาติได้คุยกันเรียบร้อยแล้วหลังสถานะเป็นเพื่อนกันไม่ขอตอบในเรื่องเหตุผลเพราะชีวิตคู่จริงๆแล้วมันก็มีหลายปัจจัยเราได้พูดคุยตกลงรับรู้ทั้งสองฝ่ายและจบกันด้วยดีส่วนเรื่องมือที่3แล้วแต่คนที่ตีความขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดให้เป็นเรื่องราวของ2คนส่วนเรื่องหย่าเราไม่ได้จดทะเบียนกันตั้งแต่แรกสำหรับความรู้สึกตอนนี้และจิตใจมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมากเลยล่ะค่ะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่ใครจะคิดตีความอย่างไรเลยอะค่ะที่ยงถึงบุคคลที่3เนี่ยอันนี้จริงๆมันนอกเหนือความควบคุมของเราจริงๆมันเป็นธรรมดาที่คนจะตีความกันไปแต่ขออนุญาตกับไม่ลงรายละเอียดนะร้อนแรงไม่แพ้กันเรื่องที่2ชาลอตเปิดใจแล้วทั้งน้ำตาหลังโดนวิชาชีพหลอกเงิน4ล้านบาททำเอาหลายๆคนเป็นห่วงเป็นอย่างมากหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทาง MGI บริษัทต้นสกัดของนางงามอย่างชาลอตอัตินได้มีการออกมาแจ้งทางสาวชาลอตนั้นถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน4ล้านบาทล่าสุดวันนี้ทางด้านบอสนวัฒน์ได้พาสาวชาลอตแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นพร้อมเล่าถึงกลโกของมิจฉาชีพว่ามีเบอร์แปลกโทรมาบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินแล้วก็ให้แสดงความบริสุทธิ์ใจในการคุยไปเรื่อยๆแล้วก็หลอกให้โอนเงิน2ล้านบาทโอนไปประมาณตอน5โมงครึ่งของวันที่7ธันวาที่ผ่านมาแล้วเขาก็มีการบังคับว่าถ้าวางสายถ้าวางสายเขาจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะมาจับกุมฝากขังทันทีซึ่งเราก็ยอมรับว่ากลัวแล้วก็เป็นแพนิคด้วยทำให้ตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะว่าเราก็เคยเจอมิจฉาชีพแต่ไม่ใช่มาในรูปแบบนี้ยอมรับเลยนะคะว่าโอนหมดบัญชีเลยทีเดียว4ล้านบาทฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยละกันนะคะก็มีการบังคับว่าห้ามวางสายค่ะถ้าวางสายเมื่อไหร่จะทำการส่งตำรวจเจ้าหน้าที่มาจับกุมฝากขังทันทีซึ่งเราก็ยอมรับว่ากลัวบวกกับแพนิคด้วยก็เลยทำอะไรไม่ถูกก็เลยทำตามในสิ่งที่เขาแจ้งมาคือเราเนี่ยก็เป็นความจริงค่ะก็เลยบอกข้อมูลต่างๆแล้วก็ทำให้เขาเชื่อว่าเราคือผู้บริสุทธิ์จริงก็เลยไม่ได้นึกถึงว่าคือมิจฉาชีพเพราะเราเองก็เคยเจอมิจฉาชีพแต่ไม่ได้มาในรูปแบบนี้เหมือนกันไม่รอช้าค่ะไปต่อกันที่จินนี่เทนโพสุวรรณให้สัมภาษณ์ข่าวลือหลังถูกโยงความสัมพันธ์อ้ําอธิชาติเอภสิทธิ์สื่อยืนงงทั้งงานจากกรณีประเด็นร้อนของวงการบันเทิงหลังมีข่าวอักษรย่อเจ้าพ่อนาคาอกหักนางเอกซุปตาสายมูลเลิกสามีซุ่มคบกันแต่ไปไม่รอดฝ่ายชายตามง้อไม่เป็นผลล่าสุดหันไปคบกับพระเอกก้ามปู่ซึ่งข่าวลือดังกล่าวถูกโยงไปถึงเอภสิทธิ์เจนนี่เทนโพสุวรรณและอ้ําอธิชาติซึ่งก่อนหน้านี้เอภสิทธิ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าตนกับเจนนี่รู้จักกันจริงแต่ไม่เคยเป็นไปตามข่าวต่อมาอ้ําอธิชาติได้ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันในปมข่าวลือโดยบอกว่าตนเองก็สนิทกับเจนนี่ตั้งแต่สมัยเล่นละครด้วยกันล่าสุดเมื่อวันที่5ธันวาที่ผ่านมาเจนนี่เทนโพสุวรรณร่วมงานอีเวนต์ใหญ่เลยทีเดียวที่มอบางกะปิพร้อมให้สัมภาษณ์พี่สื่อมวลชนล่าสุดเจออาการแปลกๆสำหรับพี่สื่อมวลชนได้ถามคำถามเข้าไปแล้วเจนนี่เทนโพสุวรรณทำให้นักข่าวอึ้งทั้งวงไปเลยล่ะค่ะปิดท้ายแบบสวยหรูเลยล่ะค่ะกับวุ้นเส้นควงสามีไฮโซมิกตั้งโต๊ะแถลงข่าวมงคลสมรสพร้อมย้ำเรื่องมีทายาทหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวมากฝีมือแล้วก็นักธุรกิจสาวสวยอย่างวุ้นเส้นและไฮโซนิกกี้บินเหินฟ้าไปแต่งงานที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่17กันยาที่ผ่านมาซึ่งภายในงานมีแต่ญาติๆแล้วก็แก๊งเพื่อนคนสนิทเดินทางไปร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวแต่ล่าสุดละค่ะพร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับพี่ๆสื่อมวลชนอีกด้วยนะคะว่าย้ำแล้วอยากจะมีทายาทสักหนึ่งคนพร้อมแล้วสำหรับครอบครัวเล็กๆอย่างเราเราดูความเป็นจริงค่ะว่าเราพร้อมแล้วที่จะมีครอบครัวเล็กๆแบบ 100% แล้วเราก็คิดว่ามิกนี่แหละค่ะพร้อมที่จะมีทายาทกับเราแล้วเราก็จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นต่อไปยังไงก็แอบเชียร์นะคะสาววุ้นเส้นถ้ามีทาย
าจริงๆเราก็คุยกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราเหมือนกันว่ามันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่แบบคือเราทำงานมาตลอดชีวิตทุกคนก็เห็นว่าตั้งแต่18จนถึงแบบเนี่ย40กว่าแล้วเราก็ยังทำทั้งในวงการแล้วก็ธุรกิจของตัวเองมันก็ยังไม่ได้มีช่วงเวลาที่เราได้อยู่เฉยๆหรือว่านั่งคนเราก็เจอกันตลอดใช่ไหมเราก็อยากจะมีแบบสักช่วงจังหวะที่แบบเราอาจจะแบบท้องหรือว่าช่วงจังหวะที่เราได้พักอยู่กับคอนเซนเทรตกับเรื่องครอบครัวจริงๆก็คุยกันว่าก็ทำเท่าที่ไหวเขาก็จะทำงานในส่วนของเขาแล้วก็ให้เราทำงานในส่วนของเราแต่ก็จะเข้าใจกันว่าเฮ้ยเราอาจจะทำงานได้น้อยลงแต่ว่าก็ยังมีคุณภาพเหมือนเดิมเพราะว่าทุกอย่างเวลาคุยกันหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเน้นเรื่องแบบการออกความคิดเห็นอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีที่สุดทั้งสองอย่างนะ